กดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะมาดูตู้ต่อไปกันนะครับตู้นี้จะค่อนข้างเป็นบอลที่เป็นไม้ใหญ่จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับเทียบกับมือใหญ่นะครับตรงนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนี่อันนี้สวยนะครับชอบนี่สวยสวยอันนี้เป็นลูกไม้นะครับไม่ได้มีบอลมีชื่ออะไรไม่มีชื่อก็คือไม่มีชื่อเลยครับก็คือเหมือนแบบไม่รู้จะเรียกอะไรเขาจะเรียกกันลูกไม้เลยเพราะมันไม่ได้ถูกตั้งชื่อมาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นตู้นี้น่าจะเป็นบอลสะสมเล่นสวยๆลูกไม้ซื้อเพราะว่าความชอบอะไรเงี้ยฮะบ้างหรือเขาอาจจะทำขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องนี้ครับแค่มาเห็นส่วนเขาเยอะก็มาถ่ายให้ชมกันนี่ฮะนี่ฮะนี่สวยนี่นะครับนี่เนาะสวยๆทั้งนั้นมันอยู่เยอะอัดแน่นมากเลยเนี่ยแน่นมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูตู้นี้ละกันเดี๋ยวขอตัวปิดตู้นี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยไปตู้นู้นนะครับตู้ต่อไปนะครับนี่ฮะก็จะเป็นไม้ใหญ่นะครับนี่ไม้ใหญ่ส่วนใหญ่ไม้ใหญ่เนี่ยก็คือที่เขาเลี้ยงจนใหญ่เนี่ยครับก็คือบางทีก็อาจจะเป็นลูกไม้ก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่บางอันก็คือบอลมีชื่อเนี่ยแหละครับเขาก็เลี้ยงไว้เพื่อจะให้มันออกดอกพอออกดอกแล้วเขาก็จะได้ผสมครับผสมเป็นสีผสมเป็นสีแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ตั้งชื่อเหมือนสร้างลูกสร้างอาบอลชื่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับประมาณนี้นะเท่าที่ผมเข้าใจนะผิดถูกยังไงก็ให้อภัยกันด้วยตรงนี้จะเป็นอย่างนี้นี่ครับส่วนใหญ่ก็จะโตๆละอันนี้สวยนี่เดี๋ยวเราจะดูว่าเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะลูกไม้ผสมศิลาทับทองเป็นลูกไม้ผสมน่าจะแบบมีเชื้อมาจากไอ้ศิลาทับทองอะไรประมาณนี้เขาถึงเขียนไว้แบบนี้นะครับส่วนนี้อันนี้เลยสวยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็สวยดีนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูชื่อของเขาก็คือชื่อว่าลูกเห็ดพูโตพีพีไม่รู้ว่าพีพีนี่ใช่ชื่อด้วยหรือเปล่าหรือว่าชื่ออะไรแต่เป็นเขาเขียนไว้เนี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูตู้ต่อไปครับเดี๋ยวขอปิดตู้นี้ให้เขาก่อนแล้วเราก็จะมาตู้นี้นะ